ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทิ้งความเป็นอดีตอาณานิคมเอาไว้เบื้องหลังชาวบาร์เบโดสต้องการมีประมุขที่เป็นชาวบาร์เบโดสนี่คือสุนทรพจน์ของซันด้าเมสันผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำบาร์เบโดสในนามของมีอาร์มอตลีนายกรัฐมนตรีถึงการเปลี่ยนผ่านประเทศอดีตอาณานิคมของอังกฤษสู่ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐโดยเกาะเล็กๆในทะเลแคริบเบียนที่มีประชากรราว 300,000 คนแห่งนี้ได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี 2509แต่ยังคงความสัมพันธ์ในรูปแบบทางการกับราชวงศ์อังกฤษโดยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2เป็นพระประมุขและมีข้าหลวงต่างพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการขณะที่ชาวบาร์เบโดสได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนระบอบการปกครองโดยในปี 2541คณะกรรมาธิการซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐบาลก็สรุปรูปแบบของประเทศควรเป็นสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีซึ่งไม่มีอำนาจบริหารเป็นประมุขแต่ทว่าผลสรุปกลับไม่ได้ถูกนำมาปฏิบัติจริงซึ่งล่าสุดแซนดราได้ยืนยันถึงการก้าวสู่การมีอธิปไตยอย่างสมบูรณ์และจะเปลี่ยนไปสู่ระบอบสาธารณรัฐในโอกาสครบรอบ55ปีที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษที่จะมีขึ้นในวันที่30พฤศจิกายน2564ด้านสำนักพระราชวังแห่งราชวงศ์อังกฤษก็ชี้ว่าเป็นกิจการภายในของชาวบาร์เบโดสขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษก็ยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของอดีตอาณานิคมที่จะตัดสินใจซึ่งคาดว่าบาร์เบโดสจะยังคงสถานะเป็นสมาชิกในเครือจักรภพเช่นเดียวกับ54ประเทศอดีตอาณานิคมของอังกฤษขณะที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พระประมุขแห่งสหราชอาณาจักรยังคงดำรงสถานะเป็นพระประมุขโดยมีผู้สำเร็จราชการใน15ประเทศได้แก่แอนติก้าบาบูดาออสเตรเลียบาฮามาสเบลีสแคนาดาเกรนาดาจาเมกานิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเซนต์คิตส์และเนวิสเซนต์ลูเซียเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนหมู่เกาะโซโลมอนตูวาลูและบาร์เบโดสจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง